สวัสดีค่ะยุพาสตอรี่นะคะวันนี้เป็นคลิปด่วนนิดนึงนะคะก็อัดตอนชุดนอนเลยนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันเรื่องนึงค่ะเพราะว่าในช่วงหัวค่ำนะคะช่วงเย็นเนี่ยตาลได้รับรู้ข่าวหนึ่งจากคนในวงการบันเทิงที่เสียชีวิตนะคะด้วยการฆ่าตัวตายเนาะซึ่งก็คือคุณเหมก่อนอื่นเลยตาลขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวแล้วก็ขอไว้อาลัยให้กับคุณเหมด้วยตาลเข้าใจค่ะเพราะว่าตาลก็เป็นโรคนี้เหมือนกันถ้าใครที่สนใจนะคะตาลเคยทำเอาไว้แล้วคลิปหนึ่งว่าสาเหตุที่ตาลเป็นเนี่ยอันนั้นจะประมวลเรื่องราวในวัยเด็กว่ามันมีการสะสมมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะโอ้ยอยู่ดีๆเครียดทำงานมโนขึ้นมาว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคทางจิตเวชเนี่ยตันพบหมออยู่ตลอดนะคะแล้วก็คุณหมอก็วิเคราะห์ให้นะคะจนก็สืบกันได้รู้เรื่องสัมภาษณ์กันจนรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นปมสะสมมาตั้งแต่เด็กๆด้วยคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวตันขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะไปย้อนดูกันได้ซึ่งใครที่ยังไม่เคยดูนะคะไปดูจากช่องยุพาสตอรี่เนี่ยกดที่ง่ายเลยที่จะหาเจอเนี่ยไปเลือกเพลย์ลิสต์นะคะด้านบนตาลจะใส่เอาไว้ในยุพาแชร์ริ่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะจะมีหลายๆเพลย์ลิสต์เลยที่ตาลตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะแล้วก็คลิปที่1เนี่ยจะอยู่ในนั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าช่วงค่ำรู้สึกหดหู่นะแล้วก็เสียใจอ่ะว่าต้องมีศิลปินที่ต้องสูญเสียไปอีกแล้วแล้วมันก็ตั้งคำถามว่าทำไมนะอาชีพนี้เนี่ยถึงมีการสูญเสียแบบนี้เยอะมากๆเลยทราบไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เราอาจจะเคยได้ยินนะคะทั้งศิลปินต่างชาตินะคะไม่ว่าจะทางอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงคนไทยหลายๆคนมันก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยมากมันมีชาร์ตหนึ่งที่ได้มาจาก PPTV ด้วยเดี๋ยวไปดูภาพนั้นกันว่าเขาสรุปสาเหตุเอาไว้ว่าอย่างไร PPTV นะคะเขาก็เคยทำสกู๊ปเอาไว้โดยได้ที่มาจากเว็บไซต์ health.com นะคะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องใช้อารมณ์ร่วมแล้วก็ศิลปะในการถ่ายทอดค่ะแล้วก็เกิดความคาดหวังกับผลงานตัวเองสูงนะคะรวมทั้งถูกกดดันค่ะจากความสำเร็จที่ตัวเองได้รับนะคะในกรณีถ้าเกิดมันตกต่ำลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้หรือว่าเกิดจากการติดสุราใช้ยารวมทั้งปัญหาอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ตันอยากเอาเรื่องคำพูดนะคะที่เราไม่ควรพูดกับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนไม่ทราบนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าฉันไม่ได้เป็นน่ะฉันก็อยากจะให้กำลังใจด้วยคำพูดง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตันเอามาจากตัวเองด้วยนะตันขอแชร์เพราะว่าขอเอ่ยชื่อพี่คนนึงนะคะพี่ปั้นถ้าดูอยู่นะคะพี่ปั้นเป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่ตันเคยร่วมงานนะคะที่น่ารักมากๆเลยตันเคยติดต่อกันบ่อยมากตอนสมัยที่ตันยังทำงานอยู่ในบริษัทนะคะพี่ปั้นอยากให้ตันทำวิดีโอว่าช่วยแชร์หน่อยได้ไหมว่าพี่ไม่รู้นะว่าคนที่เขาเป็นอาการแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะคะคนที่รู้ดีที่สุดอะคือตัวเรานี่แหละกับคุณหมอเท่านั้นแต่เพื่อนที่สนิทที่รับรู้ได้อาจจะมีได้แค่บางคนเราต้องเลือกดีๆด้วยนะตาลแบ่งประเภทนะคะหลังจากที่ตาลได้ดูข่าวแล้วเนี่ยนั่งจดช่วงหัวค่ำแล้วก็ผนวกกับเลคเชอร์ของตาลที่ทำไว้ในสมุดเล่มนี้เนี่ยจากการที่ได้ไปเฝ้าสังเกตนะคะกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเบื่องานนะคะแล้วเขาก็ให้ตาลเหมือนไปแชร์ว่าเนี่ยไม่ได้เบื่อแต่ป่วย แล้วก็มีสาเหตุอะไรยังไงแล้วก็บางทีตาลก็เข้าไปนั่งในกลุ่มเหล่านั้นนะคะโอ้บางคนน่ะเขารู้สึกหรือเขามีความคิดที่หนักกว่าเรามีอาการหรือมีปัญหาที่หนักกว่าเราอีกนะคะปัญหามันก็เป็นสาเหตุที่มาได้จากหลากหลายสาเหตุเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้อย่างเช่นการสูญเสียของรักความรักอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นได้นะก็คือเหมือนเรามีความหวังเราคาดหวังกับความรู้สึกในครั้งนั้นมากอะไรที่เราให้ไปมากบางครั้งเราก็ต้องการกลับมามากแล้วพอมันสูญเสียเฮิร์ทใช่ไหมมันก็
ยิ่งอยู่นานวันนานวันเราไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วยมันก็จะทำให้เราเกิดอาการเครียดว่าซึมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรืออาจจะเป็นการที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นอันนี้เนี่ยตันเข้าข่ายนี้นิดนะคะจากการที่คุณหมอวิเคราะห์เพราะว่าเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากสังคมอาจจะเป็นปมในอดีตมาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับมันไม่ใช่คือคุณไม่ควรจะพูดว่าเรียกร้องความสนใจอ่ะแต่เขาต้องการแค่ใครสักคนฟังเขาหรือเห็นใจหรือโอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหมือนแบบรำคาญหรือตัดบทอ่ะต้องมีศิลปะนะในการที่จะบอกกับคนเหล่านี้ก็อันนี้ตันก็จะเป็นที่เหมือนกับขาดความเชื่อมั่นที่จะทำให้คนอื่นยอมรับในตัวเราอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นสาเหตุนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะถูกกดขี่ข่มเหงมีภาวะที่กดดันหรือถูกทารุณกรรมอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กหรือเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันสะสมให้เป็นความทุกข์แหละเหตุแห่งการดับทุกข์มันก็คือการที่เราปล่อยวางแต่บางทีมันทำยากเนาะพูดอะมันได้อะแต่การพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเฮ้ยปล่อยวางหนึ่งคำแล้วนะที่ตันกำลังจะบอกว่ามันไม่ควรพูดค่ะกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาปล่อยวางไม่ได้ก็เขาถือมันอยู่อ่ะแต่คุณต้องช่วยเขาเหมือนสมมุติถ้าเขาถือหินอยู่สองมืออ่ะวิธีการในการช่วยนี่ตันพูดแบบเป็นนามธรรมนะพูดด้วยปากอ่ะเฮ้ยแกต้องรู้จักปล่อยวางดิกับคุณยื่นมือไปหามือเขาอะแล้วคุณคลายแล้วช่วยเขาหยิบหินออกจากมือไปเห็นภาพไหมคะถ้าตันพูดเป็นนามธรรมแบบนี้นั่นหมายความว่าเอาใจค่ะไปใส่กับผู้ป่วยหรือเพื่อนหรือคนใกล้ชิดไม่ใช่สักแต่ว่าเฮ้ยปล่อยวางอย่าคิดมากแกหรือบางทีพูดว่าสู้ๆคำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าทำไมอ่ะก็มันเป็นคำที่ให้กำลังใจสู้ๆนะสู้ๆนะในความคิดของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยตานเองมีนิดนึงที่คิดแบบนี้นะคะแต่ว่าตานไปอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าคำนี้มันเป็นคำที่ทอดทิ้งค่ะให้เหมือนกับว่าเออมึงสู้ไปเหอะคนเดียวสู้นะเพื่อนแต่เขาไม่ได้รับการรู้สึกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือสู้กูก็สู้อยู่นี่ไม่ใช่ว่ากูไม่สู้ที่กูเศร้าทุกวันเนี้ยกูก็สู้อยู่เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นวิธีการที่จะอยากให้กำลังใจอ่ะเข้าไปเลยถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยมีอาการที่แบบเหมือนเกรงหรือว่าเครียดมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดินเข้าไปนั่งข้างๆก็ได้นั่งตรงข้ามก็ได้นั่งในลักษณะของมุมที่มันมีท่านั่งด้วยนะคะที่จะต้องสอนกันเลยว่าต้องนั่งยังไงหรือว่านั่งข้างๆนั่งแบบไหนจับหัวเข่าจับมือการบีบมือกันการมองหน้ากันเรียบพอคุยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉันเข้าใจฉันอยู่ข้างๆพูดมาเลยน้ำเสียงโทน of voice ช่วยได้นะคะคิดมากแกอ่ะเออไม่มีอะไรหรอกบ้ากับไม่ต้องคิดมากนะแต่ว่าถ้าวันนี้อยากจะระบายอะไรอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังเราพร้อมเราพร้อมที่จะรับฟังเลยเรามีเวลาให้เธอเต็มที่เลยเล่ามาเราอยู่ข้างๆเธอเสมอนะเห็นไหมคะมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันได้เลยคำนี้อีกคำหนึ่งค่ะเฮ้ยมีคนที่เขาแย่กว่าเราอีกนะก็กูเนี่ยแย่ที่สุดแล้วตอนนี้เข้าใจปะเนี่ยอารมณ์มันจะรู้สึกแบบถ้างั้นฉันไม่มานั่งร้องไห้เล่าให้แกฟังหรอกเนี่ยแกลองดูขอทานสิลองไปดูคนนั้นสิลองไปดูคนที่เขายากจนหรืออะไรแกมีทุกอย่างครอบครัวก็ดีการงานก็ดีอะไรก็ดีแต่ความคิดของคนที่เขาเป็นโรคเนี้ยเขาแย่อยู่อ่ะเขาแย่ที่สุดแล้วเขาจะรู้สึกตัวเล็กเขาจะรู้สึกอ่อนแรงแล้วเขาไม่มีกำลังแล้วอ่ะแล้วถ้าคุณไปพูดด้วยให้ก็ไปดูคนที่แย่กว่ามันไม่เห็นภาพอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันนี่คือคำพูดที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือในหมวดของคำพูดที่เลือกให้ดีสู้ๆนะเลือกใช้บริบทให้ดีมีคนแย่กว่าเราอีกนะหรืออะไรอย่าพูดไม่ดีฟังเป็นอีกสิ่งนึงค่ะ
ที่เป็นกิริยาที่ดีนะคะใช้วิธีการเหมือนโน้มไปกับสิ่งที่เขาพูดรับฟังรับรู้อยากขัดโอ้ยเจอมาเยอะแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคแบบเนี้ยเนี่ยไปหาหมอพักผ่อนไปดูแลตัวเองเฮ้ยไม่ได้ฟังเอาก็พอแล้วมีวิธีในการที่จะแบบเออเราเข้าใจนะมีอะไรก็เดี๋ยวเราจะโทรหาเรื่อยๆหรือพิมพ์ไลน์มาทิ้งไว้ได้เลยถ้าเราว่างเดี๋ยวเราจะโทรกลับวิธีโทรจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่า one way communication ทางไลน์กับคนเป็นโรคซึมเศร้าตัวตานเองไม่โอเคตานเคยไปเวิร์กช็อปมีสถิติที่มีคนไม่โอเคกับการสื่อสารทางไลน์เพราะเราตีความอย่างนึงผู้ส่งสารตีความอย่างแค่ไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าหรอกบางทีอ่ะคนธรรมดาสื่อสารกันทางไลน์ยังไม่เข้าใจยังทะเลาะกันก็มีใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังอ่ะเนาะการยกตัวอย่างนะคะหรือว่าการแชร์คลิปดีๆหรือโค้ดคำพูดดีๆให้กันอันนี้ตันชอบมากเลยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะตันได้รับการผ่าตัดนะคะบริเวณหน้าอกแล้วตันก็เศร้ามากเพราะว่าตันมีความหวังมีความฝันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่อย่างนึงคือตันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วตอนนี้ตันก็กำลังดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็มีความเครียดค่อนข้างมากเลยแต่ดันมาป่วยเรื่องนี้อีกดันมาเจ็บตัวอะไรมันก็เครียดมันก็กังวลอะไรไปหมดเลยมีเพื่อนคนหนึ่งแชร์คลิปมาให้นะคะตันร้องไห้เลยซึ้งเพราะตันรู้สึกว่าอย่างน้อยยังมีเพื่อนที่เข้าใจเราเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตันอาจจะแบบกำลังจะต้องผ่าตัดหรือกำลังจะต้องอะไรแต่มันเป็นจังหวะที่ดีพอดีมีเพื่อนแชร์โค้ดคำพูด10สิ่งให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้แค่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะการแชร์คำพูดดีๆการแบ่งปันคลิปวิดีโอดีๆมาให้อะไรเงี้ยมันใจมันฟูอะเนาะมันปริ่มอะต้องใช้คำนี้มันรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ข้างเราอะนะจริงๆนะคะลองทำดูค่ะให้กับเพื่อนอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสียหายเลยบางทีเราเห็นอะไรดีๆแล้วก็กดแชร์ไปอะน่ารักจะตายใช่ป่ะคะมันก็เป็นมิตรภาพอะอีกอันหนึ่งกิริยาอีกอันหนึ่งที่ทำแล้วดีที่สุดก็คือการกอดค่ะมันแบบไม่ต้องไปหาคำแบบพลังมหาศาลอ่ะเดี๋ยวตอนสมมติสาธิตเจ้าหมอนอันนี้เขาจะใช้วิธีเหมือนแบบกอดแล้วก็กระชับอะเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ตบแล้วก็ใช้อกใช้ความรู้สึกเดินทางปลอดภัยนะไว้มาเที่ยวใหม่มีอะไรก็โทรมาได้นะเพื่อนมันให้พลังมากเลยอะตอนตันผลักอ้อมแขนออกจากเพื่อนและเพื่อนผลักอ้อมแขนออกจากตานะมันฟื้นแบบมันมีพลังบางอย่างในเรื่องของการกอดจริงๆแล้วตันเคยไปอบรมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะคะเรื่องของการที่จะต้องเข้าใจหรือว่ารับฟังผู้อื่นมันก็จะมีหลายเพศเนาะมีแบบทั้งรุ่นพี่นะคะเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเป็นโค้ชเป็นคนหลากหลายอาชีพอะไรเงี้ยที่อยู่ในวงล้อมตรงนั้นน่ะตันก็ไม่กล้าอย่างที่บอกอะตันเฮ้ยเราจะไปกอดแบบผู้ชายหรือเพื่อนหรือคนนี้ที่เราไม่สนิทแล้วเราจะเขินเราจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันเป็นการทำในวันสุดท้ายที่ทำให้ตันรู้สึกว่าตันกล้าที่จะกอดอย่างเรียกว่ากอดจริงๆแต่ปัญหาของคนเราค่ะมันหนักเบาต่างกันของตาเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่แบบเบาะมากสำหรับคนอื่นหรือคุณหมอที่มองนะแต่เราลองมองถึงคนที่มีหนี้สินล้มละลายนะคะปัญหาทางบ้านถูกกระทำทารุณคนเหล่านี้เราจะต้องเยียวยาเขายังไงนี่คือตัวอย่างที่ตาแค่เอามาแชร์จากบทเรียนของตัวเองในการปรึกษาแพทย์และได้ไปร่วมอยู่ในกลุ่มบำบัดว่าอะไรควรทำอะไรควรพูดอะไรเป็นการแสดงออกเป็นแอคชั่นที่ดี
ลองทำกันดูนะคะแล้วจะทำให้เหตุการณ์ที่จะมีการสูญเสียน้อยลงเราจะมีเพื่อนที่รักกันมากขึ้นโรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวค่ะแล้วตัวเราเองเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นผู้บำบัดตัวเราได้ดีที่สุดคุณหมอแน่นอนต้องพบยาต้องกินเพื่อนที่ดีต้องมีใครไม่ดีหรือพูดไม่เป็นค่อยๆ คุยกับเขาค่อยๆสื่อสารอย่าไปโกรธเขาให้อภัยแล้วค่อยๆบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้พูดผิดนะเธอไม่ได้รู้จักหรือแฮนเดิลคนเป็นซึมเศร้าได้เยอะอย่างที่เธอพูดหรอกถ้าเธอพูดกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วอาจจะเฟดออกมานิดนึงเพื่อไม่ให้จิตเราตกแล้วเราก็ไปปรึกษาคนที่เราไว้ใจจะดีที่สุดนี่แหละค่ะวันนี้ก็สดๆบทไม่มีโน้ตไว้แค่หัวข้อที่จะคุยแต่อยากพูดแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะคะแต่ตาลตั้งใจทำยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะทุกๆคน